วันนี้ได้เมลมาเป็นตัว DC เป็นดิจิตอล DC มิเตอร์นะครับก็เป็นตัวเล็กมากหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เป็น3สายตัวถ้าสังเกตดูชิปด้านหลังก็จะถูกระเบิดแต่รู้สึกน่าจะเสียสารในอินเทอร์เน็ตได้ตัว3สายนี้จะเป็นตัวพัฒนาจากตัว2สายเคยมีอยู่ประมาณสัก3-4ตัวเหมือนกันนะครับตัว2สายนี้ข้อเสียมก็คือไฟจ่ายแล้วก็ไฟที่เลี้ยงนี่ก็จะเป็นตัวรองรับคือทั้งจ่ายและวัดในตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องวัดตั้งแต่โวลต์ที่มันสตาร์ทประมาณ4-5โวลต์อัพนะครับขึ้นไปตัวชิปนี้ตามข้อมือที่สั่งซื้อนี่มันก็จะประมาณ40-50โวลต์แม็กนะครับ DC แต่รุ่น3สายนี้ข้อดีก็คือมีไฟเลี้ยงนะครับถ้าดูนี่ก็จะมีสีแดงสีขาวแดงดำแดงดำนี่เป็นไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ดำกับขาวนี่ก็เป็นตัวไฟอินพุตที่ใช้วัดนะครับเดี๋ยวลองมาเทสดูกันนะครับขอตัวแจ็คตัวนี้เป็น power supply เครื่องคอมธรรมดาแล้วเรามาทำที่เสียบเป็น5โวลต์บวก12ลบ12เท่ากับ9ลบ9โวลต์นะครับแล้วมีกราวสีดำสีขาวลองมาเทสคงจะเป็นไฟ5โวลต์กับ12โวลต์เราลอง5โวลต์ก่อนตอนนี้เราลองใช้ไฟร่วมนะครับก็คือจะวัดได้ตั้งแต่4โวลต์ประมาณ4-5โวลต์อัพนะครับแต่ถ้าแยกสายเราก็สามารถวัดตั้งแต่0โวลต์จนถึงแม็กจนถึง40-50โวลต์ไฟโชว์ที่5.23โวลต์นะครับเราลองเอามิเตอร์มาวัดดูตัว DC ดิจิตอลนี้โชว์5.24 5.23นะครับเดี๋ยวลองเทียบกับตัวมิเตอร์วัดดูว่าจะได้โวลต์ตรงกันเท่าไหร่ตัวฟุตนี่จะโชว์5.125นะครับก็ดิฟกันพอสมควรนะประมาณจุด1.2เดี๋ยวลองย้ายไปที่5.124ตัวนี้วัดได้5.23เดี๋ยวลองที่12โวลต์บวกครับตัวนี้วัดตัวนี้ใกล้เคียงกันหน่อยตัวฟลูออไมเตอร์รุ่น101นี่วัดได้11.77ตัวดิจิตอล DC นี่มิเตอร์นี่วัดได้11.8ก็ใกล้เคียงก็
องวัดไฟลบดูลองเช็คดูครับไม่ได้ผมกับพวกกันอยู่นะ 11.8 5โวลต์ก็เป็น 5.23 อันนี้วัดได้ 5.124 โอเคก็ตัวนี้เล็กนะตัวประมาณนิ้วหนึ่งอะประมาณนะนิ้วนิดๆก็สามารถมีรูยึดถ้าดูใกล้ๆเนี่ยก็มีรูยึดข้างๆก็ติดตั้งง่ายนะประกาศว่าจะติดตั้งตัวนี้สักตัวนะแต่ด้านหลังมันเป็นปิ้นสกิลอาจจะต้องหาอะไรลองหน่อยก่อนที่จะยึดอาจจะตัดพลาสติกอะคริลิกหรือไม้อะไรนี้ง่าย925อย่างได้เลยโอเคขอบคุณครับ